จพาแมนซิตี้ปาดหน้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่อยากพลาดคอนเทนต์ลูกหนังสดใหม่ทันใจกด Subscribe ช่องสิงสนามไว้เลยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสาวกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านก่อนเลยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองได้สำเร็จและเป็นการสอยโทฟี่ลีกสูงสุดอังกฤษติดต่อกัน3สมัยซึ่งฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของทัพเรือใบสีฟ้าคือผู้ไล่ตามอาร์เซนอลมาโดยตลอดก่อนที่ในช่วงท้ายจะอาศัยความสม่ำเสมอและความผิดพลาดของคู่แข่งปาดหน้าคว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยแชมป์ครั้งล่าสุดถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ในรอบ6ปีหลังสุดมีเพียงฤดูกาล 2019 ถึง 2020 เพียงเท่านั้นที่เสียบัลลังก์นี้ให้กับลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปว่าแล้ววันนี้เราจะพาไปส่องปัจจัยที่พาให้แมนซิตี้เดินหน้าคว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเปิดหัวประเด็นแรกคงต้องเริ่มต้นกันที่หัวเรือใหญ่ที่เปรียบเสมือนมันสมองของทีมตลอดที่ผ่านมาอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งเขาคือคนสำคัญที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนทีมจากตอนแรกที่ดูเหมือนทีมจะผิดหวังเพราะแต้มที่ถูกคู่แข่งน้ำขาดกลายเป็นปาดหน้าคว้าความสำเร็จมาครองส่วนสำคัญคือเรื่องของแท็กติกที่เป๊ปปรับมาใช้ในช่วงหลังอย่าง 3-2-4-1 กลายเป็นแบบแผนใหม่ยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมทั้งเรื่องเกมรับและเกมรุกตัวแปรสำคัญคือนักเตะอย่างจอห์นสโตนที่เหมือนมาคอยสลับปรับเปลี่ยนตามหน้าที่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังช่วยให้เกมรุกมีพื้นที่มากกว่าเดิมและเพิ่มปริมาณการโจมตีไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยืนหน้าเป้าหรือตัวริมเส้นอย่างริยาดมาเลสกับแจ็คกรีลิชโจมตีริมเส้นในจุดแดนกลางที่ขยับเปิดเกมรุกได้เต็มอัตรามากกว่าเดิมทั้งเควินเดอบอยหรืออิวคายกุนโดกันซึ่งเล่นแบบไม่ต้องคอยกังวลกับเกมรับมากจนเกินไปซึ่งนี่คือปัจจัยสำคัญในการพาทีมกลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์ก่อนคว้าโทฟี่มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก็เพราะการปรับเปลี่ยนและประสบการณ์ความเก่าของผู้เป็นโค้ชแนวรุกโคตรโหดอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยยกระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากเหลือเกินคือเออร์ลิงฮาแลนด์การเข้ามาของหัวหอกนอร์เวย์รายนี้ช่วยให้อัตราความเถื่อนในแผงหน้าของทัพเรือใบถูกปรับเปลี่ยนและการันตีการคาดหวังประตูได้ในทุกเกมตัวเลขที่ฮาแลนด์ทำได้ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้คือ36ประตูพร้อมการพังทลายสถิติต่างๆที่เหล่าตำนานได้ทำเอาไว้จากคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมากมายว่าเจ้าตัวจะสามารถปรับตัวกับสังเวียนพรีเมียร์ลีกได้มากขนาดไหนกลายเป็นว่าคำตอบในตอนนี้ปรากฏแล้วว่าพรีเมียร์ลีกต่างหากที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขานอกจากผลงานของฮาแลนด์แล้วเหล่าเพื่อนร่วมทีมข้างกายก็เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยให้เขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้อย่างเควินเดอบอยยังคงมาตรฐานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและยิ่งมาจับคู่กับหัวหอกรายนี้กลายเป็นการฟิวชั่นที่ยอดเยี่ยมเป็นฝันร้ายของคู่แข่งในแทบทุกเกมส่วนรายอื่นๆอย่างอิวคายกุนโดกันที่อาจไม่ได้โดดเด่นแต่คือคนที่คอยกลับเคลื่อนและหมากสำคัญเกมรุกที่มักทำประตูสำคัญสำคัญอยู่เสมอเช็คเส้นใน2เกมที่เจ้าตัวได้ลงสนามทั้งกับลีดยูไนเต็ดหรือเอเวอร์ตันที่เหมานัดละ2ประตูเลยทีเดียวคูเลียนอัลวาเรสกองหน้าตัวสำรองแม้โอกาสอาจไม่ได้มากมายแต่ทุกครั้งที่ได้โอกาสก็มักตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมนะจะมีฟิลโฟเดนที่ซัดในเกมลีกไป10ตุงมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมรวมไปถึงลียาร์ดมาเลสหรือแจ็คกรีลิชที่เป็นตัวริมเส้นคอยปั่นป่วนและช่วยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าภาพรวมฤดูกาลนี้ผ่านไปแล้ว36นั้นก็นำไปแล้ว93ประตูมากที่สุดเหนือคู่แข่งร่วมทีมและเผลอๆที่เหลืออีก2นัดอาจจะทำได้แตะไปถึง100ตุงก็เป็นได้เกมในบ้านแข็งแกร่งอีก1ประเด็นที่ส่งเสริมให้สามารถคว้าแชมป์มาครองได้คือเกมในบ้านสุดแข็งแกร่งในซีซั่นนี้ตลอด19เกมในรังตัวเองพวกเขาสะดุดเพียง2นัดเท่านั้นเกมแรกคือหลุดแพ้บอร์ดมัธ1ประตูต่อ2อีกเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ส่วนที่เหลือคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดกระทุ้งคู่แข่งไป60ประตูและเสีย17ตุง52คะแนนที่คว้ามาได้มากกว่าคู่แข่งอันดับ2อย่างลิเวอร์พูลถึง8คะแนนและมากกว่าอันดับ2ในตารางตอนนี้อย่างอาร์เซนอล10แต้มซึ่งนี่เลยเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าคว้าแชมป์มาครองในที่สุดเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาลงสนามในรังเอติฮัดสเตเดียมแทบที่จะสามารถการันตีการคว้า3คะแนนได้เลยประสบการณ์นี่คือเรื่องที่แฟนบอลหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาศัยเรื่องของประสบการณ์ในการเดินหน้ากดดันคู่แข่งส่วนอาร์เซนอลที่อ่อนพรรษาเรื่องการลุ้นแชมป์ออกอาการเป๋มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในเกมที่ทำให้โมเมนตัมมันเหวี่ยงมาเข้าทางทัพเรือใบสีฟ้าคือการสะดุดเสมอกับเลี้ยวปูทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนถึง2ประตูจากนั้นเหมือนเรื่องของความมั่นใจจะเริ่มหายไปจากนั้นก็ฟอร์มหลุดต่อเนื่องเสมอเวสต์แฮมเซาท์แฮมป์ตันเสมอและการแพ้แมนซิตี้คือการโดนโอกาสไปอยู่ในมือคู่แข่งทั้งหมดส่วนแมนซิตี้พวกเขากวาดชัยชนะติดต่อกันมาได้12เกม
นับตั้งแต่สะดุดเสมอกับ Nottingham Forest เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และแน่นอนเมื่อคู่แข่งพลาดประสบการณ์ของนักเตะประสบการณ์ของกวาร์ดิโอลาช่วยส่งเสริมให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นต่างจากอาร์เซนอลที่ยิ่งโดนไล่ล่ายิ่งออกลูกเป๋มากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่มาของการหลุดยาวแพ้ถึง3จาก5เกมหลังสุดสรุปสุดท้ายเมื่อทีม1ก่อความผิดพลาดและอีกทีม1มีความสม่ำเสมอมากกว่าฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แข็งแกร่งทั่วแผ่นและมาตรฐานยอดเยี่ยมจะแซงปาดหน้าคว้าความสำเร็จไปครอง